ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB จับกลุ่มชาวไทยและเวียดนามเครือข่ายลักลอบค้าลูกเสือโคร่งข้ามชาติพร้อมของกลางเป็นลูกเสือโคร่ง1ตัวจับกลุ่มได้ในพื้นที่ตำบลวิสิทิ์อำเภอเมืองจังหวัดบึงการค่ะผู้ต้องหาเขาอ้างว่า เป็นลูกเสือจากแหล่งพ่อพันธุ์ที่พ่อพันธุ์ในประเทศเวียดนามาไม่ใช่ลูกเสือที่จับได้ตามป่านะคะเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปอกอ ปทออสอก็วางแผนเข้าจับกลุ่มขบวนการนี้ในระหว่างนำลูกเสือมาส่งให้ลูกค้าโดยจับกลุ่มชายชาวสัญชาติเวียดนามอายุ34ปีแล้วก็นางสาวิตรีอายุ42ปีพร้อมด้วยของกลางลูกเสือโครงอายุประมาณ1เดือน น้ำหนักประมาณ6กิโลกรัมค่ะเบื้องต้นเนี่ยเป็นลูกเสือที่ยังไม่ได้ทิ้งนมแม่เลยนะคะยังไม่ได้หย่านมหลังจากให้สัตวแพทย์ทำการตรวจสุขภาพร่างกายของลูกเสือโครงก็ได้ส่งมอบให้กับทางสำนักด่านตรวจสัตว์บึงการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อดำเนินการในส่วนของการอนุมัตเลี้ยงดูต่อไปเราะน้องยังไม่ได้หย่านมเลยะคะ่ะ ชายชาวเวียดนามนะคะก็ให้การเบื้องต้นบอกว่าเป็นลูกเสือโครงป่าที่ได้สั่งมาจากฟาร์มเพราะเลี้ยงในประเทศเวียดนามซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงต้องตรวจสอบต่อไปว่าเป็นเสือที่ถูกล่ามาจากป่าหรือไม่ส่วนนางสาววิตรียังคงให้การปฏิเสธค่ะอ้างว่าไม่ทราบว่ากล่องสัตว์ที่มีชาวลาวชื่อต้นฝากใส่มาในรถของตนเนี่ยให้นํามาส่งให้กับนายโอชาวเวียดนามคนนี้ย เป็นเสือหรือว่าสัตว์คุ้มครอง mm hmm. ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาร่วมการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มาตรา17ประกอบมาตรา92ในฐานความผิดร่วมกันมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีย้ำนะคะคุณผู้ชมอย่าหามาเลี้ยงนะใช่ เสือโคร่งอ่ะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองรตามพร,รบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562แล้วก็ยังเป็นสัตว์ป่าที่ไซเตสควบคุมชนิดพันธุ์บัญชีหมายเลข1ลำดับที่26ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่ห้ามค้าโดยเด็ดขาดเนื่องจากว่าใกล้ศูนพันธุ์ผู้ใดครอบครองหรือว่าค้าเสือโครง่งมีอัตราโทษสูงสุดก็คือจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะครับไม่คุ้มเลยทีเดียวค่ะแต่นี่ไม่ใช่น้องหมามาย้อมสีนั้นข่าวไม่ใช่ค่ะที่นะเจอกันในโซเชียลใช่ไหมหากเพื่อนไม่เจอโดนย้อมสีไปแล้วอันนี้เสือโครงตัวจริงครับ